กษียณจะอยู่กับใครแล้วรู้หรือเปล่าว่าคนคนนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเงินหมดก่อนเกษียณนะคะจะทำยังไงคะมีการวางแผนการเงินไว้ยังไงบ้างคะการวางแผนการเงินเนี่ยก็จะวางแผนทั้งอาชีพทั้งเงินทั้งสุขภาพเราต้องวางแผน10ปี20ปีอายุเท่านั้นเท่านี้เราจะใช้ชีวิตยังไงนะคะอย่างของข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าก็มีเป้าหมายอยากจะเกษียณตอนอายุ50ใช่ไหมคะข้าเจ้าก็จะมีการวางเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องทุกอย่างไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆตอนอายุ20กว่าเพราะว่าคนก็จะหาว่าข้าเจ้าเนี่ยอู้ใช้เงินประหยัดใช้เงินขี้เหนียวใช่ไหมคะแต่ทุกวันเนี้ยกลุ่มคนที่ว่าข้าเจ้าอะค่ะเขายังเกษียณไม่ได้เลยนะคะแต่ข้าเจ้าเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตชิวๆได้ตามเป้าหมายแล้วนะคะแล้ววันที่เราอยากจะเกษียณเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสัมภาระของชีวิตด้วยนะคะอย่างข้าเจ้าก็ปล่อยรถทิ้งไปได้แล้วไม่ต้องใช้รถแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะใช้รถแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยนู่นปล่อยนี่เพื่อให้ชีวิตเรามีอิสระภาพทางจิตวิญญาณก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะมาเยือนยิ่งเรายึดติดอะไรมากเท่าไหร่ค่ะเรายิ่งทุกข์มากเท่านั้นนะคะแล้วการที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะถ้าคุณไม่ได้ปลูกผักกินเองปลูกข้าวกินเองคุณไม่ได้อยู่ในป่าในเขาไม่ได้ไปล่าสัตว์ไม่ได้ไปขุดเผือกขุดมันกินคุณต้องมีเงินนะคะดังนั้นคุณต้องคำนวณว่า1ชีวิตจนกว่าคุณจะสิ้นอายุขัยคุณจะต้องใช้เงินกี่ล้านดังนั้นนะคะคุณต้องหาวิธีละคุณจะทำยังไงถ้าคุณอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินคุณต้องหาแล้วว่าคุณจะไปอยู่ต่างจังหวัดไหมคุณจะไปอยู่ที่จังหวัดไหนค่ะมันก็จะต้องวางแผนให้ตัวเองนะคะอย่างของข้าเจ้ามีเป้าหมายจะเกษียณตอนอายุ50เนี่ยข้าเจ้าก็วางงานไว้แล้วก็คือขายประกันซึ่งประกันก็ออนไลน์เป้าหมายชีวิตข้าเจ้าอยากจะใช้ชีวิตให้ได้ทั่วโลกใช่ไหมคะข้าเจ้าก็มาขายประกันออนไลน์ข้าเจ้าก็จะไปอยู่ประเทศไหนบนโลกใบนี้ค่ะข้าเจ้าก็สามารถที่จะหาเงินได้ละแล้วข้าเจ้าก็มาฝึกเทรดหุ้นเทรดไปเทรดมาก็สามารถที่จะให้ความรู้กับคนที่มาเรียนเทรดหุ้นกับข้าเจ้าได้แล้วข้าเจ้าก็สามารถแปลงเป็นรายได้ให้ตัวเองได้นะคะอย่างบอกหุ้นเนี่ยคิดแค่ตัวละ100บาทนะคะอย่างเมื่อวานน้องคนนึงเอาไปตอนสักบ่าย2บ่าย3อ่ะค่ะได้ไป1ตัวเค้าก็ได้กําไรมา 1,600 เค้าก็โอนเงินมาให้เลยเพราะว่าข้าเจ้าให้เครดิตนะคะไม่ได้ซีเรียสเพราะปกติข้าเจ้าก็โพสต์ฟรีใน Facebook ในไทม์ไลน์โพสต์ฟรีอยู่แล้วนะคะคนลอกหุ้นไปเค้าก็ได้เงินกันไปก็มีนะคะแต่คนที่เขาไม่มั่นใจเขาก็อยากจะถามไงว่าจะซื้อราคาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ข้าเจ้าก็คิดที่100บาทต่อตัวแต่เขาได้กำไร 1,600 บาทภายในเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะในขณะที่ข้าเจ้าเฝ้าหน้าจอทั้งวันอ่ะข้าเจ้าได้แค่ 1,500 กว่าบาทแต่น้องเขาอ่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเห็นไหมคะการที่เสียเงินแล้วก็ทางรัฐอ่ะก็ได้มากกว่าแล้วก็สอนเทรดหุ้นก็เป็นงานอดิเรกเพราะว่าไม่ได้ทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือจริงจังไงสอนก็แค่ 2,000 บาทก็เหมือนช่วยคนให้มีความรู้เรื่องเทรดหุ้นไปด้วยแล้วข้าเจ้าก็ได้ค่าตอบแทน 2,000 บาทการทำบุญเนี่ยเราก็ต้องอยู่ได้ไงเขาก็ต้องอยู่ได้เพราะการสอนเทรดหุ้นเนี่ยใช้เวลามากเลยค่ะกว่าคนหนึ่งคนจะเทรดหุ้นเป็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะให้คนหนึ่งคนเทรดหุ้นเป็นนะคะแต่คิดแค่ 2,000 บาทเนี่ยถูกจริงๆค่ะถูกแสนถูกเลยแล้วก็ทุกคนก็ได้เงินคืน 2,000 บาท
หมดเลยแล้วแต่เงินใครมากเงินใครน้อยนะคะใช้เวลาในการได้เงิน 2,000 บาทคืนไม่เท่ากันข้าเจ้าก็ดูแลให้ค่ะจนกว่าจะได้เงิน 2,000 บาทคืนนะคะถ้าหลังจากนั้นก็คิดค่าปรึกษาหุ้นตัวละ100บาทแต่คนที่ได้เงินที่คนที่เสียค่าเรียน 2,000 บาทเนี่ยเขาไม่ต้องมาจ่ายค่าหุ้น100บาทแล้วอะค่ะเพราะว่าหุ้นที่ข้าเจ้าให้ไปเนี่ยเยอะมากๆเลยอะค่ะเขาสามารถที่จะเอาไปทำมาหากินได้ทั้งชีวิตเลยเพราะว่าหุ้นเนี่ยไม่ควรจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอย่างข้าเจ้าก็จะมีอยู่ในวอตลิสต์อะค่ะอยู่ในวอตลิสต์ประมาณสัก10ตัวค่ะแล้วก็วนเทรดอยู่ในหุ้นเดิมๆประมาณนี้นะคะถ้าคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณก็ต้องมาเรียนรู้นิสัยหุ้นใหม่แล้วคุณหันกลับมาอีกทีค่ะหุ้นของคุณก็ไปไหนถึงไหนแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตามสไตล์ที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ต้องเรียนแบบใครค่ะข้าเจ้านี่ก็วางเงินวางงานที่จะใช้ชีวิตในวัยเกษียณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือขายประกันออนไลน์สอนเทรดหุ้นอ๋อแล้วก็มีทำ YouTube ค่ะ YouTube ข้าเจ้าก็มีคนแต่ติดตามอยู่แค่271คนก็ไม่ซีเรียสค่ะคือการที่เราจะวางแผนชีวิตเนี่ยเราต้องวาง10ปี20ปีนะคะเราต้องวางตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เดือดร้อนไงอย่างข้าเจ้าทุกวันเนี่ยข้าเจ้าฝึกสอนเทรดหุ้นฝึกทำ YouTube อะค่ะข้าเจ้าคิดว่าตอนข้าเจ้าอายุ60 70อะข้าเจ้าก็อาจจะเก่งแล้วแล้วก็ YouTube ข้าเจ้าก็อาจจะสร้างรายได้ให้เป็น passive income ตอนที่ข้าเจ้าแก่ก็ได้นะคะดังนั้นคุณต้องวางอนาคตแล้วคุณต้องการชีวิตแบบไหนคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณมีความสามารถอะไรคุณต้องหาค่ะคุณต้องหาแล้วก็พัฒนาอย่างข้าเจ้าเนี่ยพัฒนาเรื่องการเทรดหุ้นนะคะจนสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองเสร็จแล้วก็สอนคนอื่นให้มีรายได้ด้วยต่างคนต่างได้นะคะไม่ได้แบบว่าเห็นแก่ตัวที่แบบโอ้ยฉันมีความรู้แล้วฉันไม่สอนใครฉันเก็บเอาไว้คนเดียวหรือโอ้ฉันจะทำบุญสอนพอคุณทำไปเยอะๆเนี่ยมันก็เหนื่อยไงเหนื่อยแล้วคุณก็จะไม่มีกำลังใจที่จะสอนเห็นไหมคะข้าเจ้าเก็บเงิน 2,000 บาทแล้วค่าเก็บหุ้น100บาทเนี่ยมันก็คือข้าเจ้าก็มีกำลังใจที่จะสอนคนเรียนก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเขาก็ได้เงินคืนเงินที่เอามาจ่ายข้าเจ้าก็เอามาจากตลาดหุ้นมันเป็นการทำธุรกิจที่แฟร์ค่ะต่างคนต่างได้ข้าเจ้าก็ได้คนที่มาเรียนก็ได้หรือขายประกันอะเงินเขาก็ยังอยู่ใช่ไหมคะเขาป่วยเขาก็เข้าโรงพยาบาลได้เกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเสียชีวิตที่การทุกพลภาพอะค่ะคนที่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนที่จะต้องมาเทคแคร์ดูแลเขาเนี่ยขายประกันนะคะเทรดหุ้นดีมากๆเลยนะคะแล้ว YouTube เนี่ยพอข้าเจ้าทำ YouTube คอนเทนต์ต่างๆค่ะแรกๆมันก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะพอทำไปทำมามันคอนเทนต์มันก็ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเห็นไหมคะได้ให้ปัญญาคนอีกนั่นแหละดีจริงๆค่ะแล้วข้าเจ้าก็มีงานอดิเรกที่เรียนจบพยาบาลมาก็คือฟังความสุขความทุกข์ของชาวบ้านเขาเพราะบางคนเขาไม่มีที่คุยเขาก็มาคุยกับข้าเจ้าแต่ข้าเจ้าจะไม่ให้คนกลุ่มนี้มาสนิทกับข้าเจ้านะคะเพราะว่าเขาว่าจิตใจอ่อนแอเนี่ยพอเขาเห็นคนที่พึ่งได้คนที่เข้มแข็งเขาจะมาเกาะยึดเราได้แล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เพราะคนกลุ่มนี้จิตใจเขาจะอย่างนี้อย่างเนี้ยเราไม่สามารถที่จะให้เขามาเป็นเพื่อนสนิทเราได้เพราะมันจะกลายเป็นศัตรูกันได้ในอนาคตนั่นเองทำหน้าที่เหมือนพยาบาลกับคนไข้เท่านั้นนะคะแล้วค่อยๆให้เขาโกอัพให้จิตเขาเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองไม่ค่ะก็ได้ทำหน้าที่หลายอย่างระหว่างที่เดินทางไปสู่จุดสุดท้ายของชีวิตข้าเจ้าได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้คนไปเรื่อยๆแล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อนด้วยอย่างเงี้ยค่ะข้าเจ้าแฮปปี้มากๆเลยนะคะก็คือขายประกันเทรดหุ้นทำ YouTube แล้วก็ฟังความสุขความทุกข์ของคนอื่น